สวัสดีครับเล่าหิมสนามมาพบเจอกันเป็น EP แรกครับต้องบอกว่าเริ่มต้นกับ EP นี้ก็อยากจะดิบประเด็นที่ร้อนที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยที่ตกรอบไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นก็คงจะอยู่ที่นิชิโนโดนไปเต็มๆเลยนะครับทั้งเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับเรื่องการจัดตัวเรื่องการเลือกตัวนักเตะรวมไปถึงแท็กติกต่างๆนะครับที่โค้ชนำมาใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ที่แน่ๆครับสิ่งที่คงจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีแนวทางในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำงานของหัวหน้าผู้สอนหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับหลังทัวร์นาเมนต์นี้ครับเรายังเหลืออีก1เกมนะครับต้องอย่าลืมพบกับทางด้านของมาเลเซียถึงแม้ว่าจะไม่มีผลแล้วก็ตามนะครับแล้วก็อันดับของไทยเราก็ดูแล้วน่าจะได้ไปเอเชียนคัพที่จีนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาอันดับ 1-4 แต่ที่แน่ก็คือปลายปีนี้ครับจะมีทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญนั่นก็คือการแข่งขัน4เกมส์ที่เวียดนามด้วยนะครับต้องอย่าลืมเวียดนามนะครับประเทศซึ่งกำลังแข่งขันกับไทยเราในเรื่องของฟุตบอลและก็AFS Suzuki Cup ด้วยนะครับเป็นฟุตบอลระดับอาเซียนนะครับซี่ก็ต้องบอกว่าไทยเราก็ต้องบอกว่าต้องแชมป์เท่านั้นด้วยที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะควรจะมีการปรับเรื่องของวิธีการเล่นของทีมชาติได้หรือยังนะครับไล่กันแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาจนถึงทีมชุดใหญ่นะครับให้มีรูปแบบการเล่นที่เหมือนกันพูดกันมานานนะครับแต่น่าจะถึงเวลาแล้วเอาละครับเล่าหิมสนามวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ